กินพาเที่ยวมาแล้วจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะมื้อนี้ก็มาพบพ่อกับช่องน้องวูนพากินพาเที่ยวค่ะพี่น้องจ๋าสำหรับเมนูมื้อนี้ก็สิตำมะฮุ่งปูปลาค่ะพี่น้องจ๋าเตรียมวัตถุดิบไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเส้นมะฮุ่งก็ซับฟ้านเรียบร้อยเนาะค่ะเนาะมีกุ้งแห้งปูดองด้วยนะคะปูหน้าจ้าพี่น้องจ๋าพริกกระเทียมมะเขือเทศมะนาวเครื่องปรุงก็สิมีผงชูรสน้ำตาลน้ำปลาปลาร้าเนาะค่ะเนาะไปค่ะบัดนี้เฮาไปลงมือเฮ็ดนำกันเลยจ้ามาค่ะดับแล้วเฮาก็สิตำพริกกระเทียมก่อนเด้อจ้ะใส่พริกกระเทียมลงไปเลยจ้าใส่เกลือจักน้อยกันพริกกระเด็นจ้ะพี่น้องจ้าใส่เกลือลงไปกันพริกกระเด็นค่ะแล้วก็ตำพริกให้แหลกค่ะพี่น้องจ้าคันผู้ใดมักเผ็ดหลายก็ตำแหลกๆเลยเด้อค่ะคันบ่มักเผ็ดหลายก็ตำพอมันแตกค่ะนี่ค่ะตำพริกได้ประมาณนี้เฮาก็สิเริ่มปรุงกันเลยเด้อค่ะเด้ออันดับแรกเมนูก็สิใส่มะเขือเทศเนาะค่ะเนาะ3หน่วย4หน่วยฝานลงไปแบบนี้ได้จ้ะพี่น้องมะเขือเทศนะคะแล้วก็มะนาวค่ะมะนาวก็สิใส่ประมาณลูกนึงเนาะค่ะเนาะใส่มะนาวนี่ค่ะตามด้วยผงชูรสค่ะนี่มะนาวหน่วยนึงเลยด้วยจ้าแล้วก็ผงชูรสประมาณ1ช้อนค่ะพี่น้องโอ้ใส่ปลาแดกก่อนพี่น้องใส่น้ำปลาร้า2ทัพพีเลยนะจ๊ะแล้วก็ใส่ผงชูรส1ช้อนแล้วก็น้ำตาลค่ะมื้อนี้แม่นูนใส่เป็นน้ำตาลปี๊บเด้อจ้าเด้อนี่ค่ะสั่นบ่มักหวานหลายก็ใส่จักเครื่องนึงค่ะพี่น้องจ้านี่ประมาณนี้นะคะแล้วก็ยั่วพี่น้องจ๊ะยั่วเครื่องยั่วน้ำตาลให้มันไหลละลายเนาะค่ะเนาะจนเข้ากันดีค่ะพี่น้องจ๊ะคือว่าใส่ปูดองกับกุ้งแห้งปูกับกุ้งนี่เฮาสิใส่พร้อมกันกับเส้นเนาะค่ะเนาะถ้าเราใส่ตอนที่เฮายั่วเครื่องปรุงนี่ปูมันสิแตกแล้วก็สิเฮ็ดให้ส้มตำของเฮามันเข้มเนาะค่ะเนาะเพราะว่าปูดองมันเป็นปูเข้มอยู่แล้วค่ะพี่น้องจ๊ะนี่นี่ยั่วเครื่องเรียบร้อยแล้วก็ใส่ปูดองกับกุ้งแห้งเฮาลงไปเลยเนาะจ๊ะเนาะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะสำหรับกุ้งแห้งมื้อนี้แม่นูนมีก็เลยใส่จ้ะแล้วก็ใส่เส้นมะละกอค่ะเส้นมะฮุ่งที่เฮาซับฝานไว้ใส่ลงไปเลยจ้ะนี่ใส่ลงไปเต็มครกหม้อกองเลยค่ะพี่น้องจ้ะพอใส่เส้นมะละกอลงไปแบบนี้ก็ยั่วค่ะพี่น้องจ้ะบัดนี้ยั่วทุกสิ่งทุกอย่างให้เข้ากันค่ะเต็มครกเลยพี่น้องจ้ะขนาดมื้อนี้เรียกใส่ครกใหญ่ดินี่จ้ะยั่วไปเรื่อยๆจนทุกอย่างเข้ากันก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเนาะค่ะเนาะกินหอมหอมพี่น้องจ๊ะหอมมีปูดองแต่มีบะกอกใส่ในแห้งสิคักกว่านี้จ้ะนี่ค่ะวันนี้สีสันน่าทานมากเลยนะคะเพราะว่าแม่นูนใส่เป็นน้ำตาลปี๊บมันจะเพิ่มสีสันให้ส้มตำของเราสีสันเข้มข้นค่ะพี่น้องจ๊ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยเลยจ้ะขวดเลยพี่น้องมานี่นี่กวดออกจากสากพ่นให้เบิ่งนี่พี่น้องจ๊ะหอมตะแซ่บตะแซ่บจ้ะพี่น้องจ๊ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเตรียมถาดมาไอ้ตักขึ้นเสิร์ฟเลยค่ะพี่น้องจ๊ะเท่เลยพี่น้องนี่แซ่บๆเลยจ้ะส้มตำปูปลาค่ะพี่น้องจ๊ะนี่อุ๊ยตายครับพี่ขอล้นพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับส้มตำปูปลานะคะแม่นมุนสิท็อปปิ้งด้วยไอ้นี่เม็ดกระถินห้อยหนาแต้งหนาแบบนี้เลยเด้อค่ะเด้อเม็ดกระถินถุงละ20บาทพี่น้องจ๋าข้าเจ้าแก้ให้เรียบร้อยโรยหน้าแบบนี้แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูส้มตำปูปลาค่ะเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วเนาะค่ะเนาะอย่าลืมเด้อค่ะเด้อคันมากคันชอบคลิปของแม่นมุนก็คือเก่าค่ะพี่น้องจ๋าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊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 งที่สำคัญลืมบันไดเลยค่ะพี่น้องจ๋ากดซับสไครบ์ให้ช่องน้อง